ราสัมผัสแมงกะพรุนเราสามารถใช้ปัสสาวะล้างบริเวณแผลได้ไม่จริงนะครับเมื่อเราสัมผัสแมงกะพรุนแมงกะพรุนจะปล่อยเข็มพิษออกมาครับการนำปัสสาวะหรือแม้แต่น้ำจืดล้างแผลเนี่ยจะทำให้เข็มพิษกระจายตัวเพิ่มขึ้นการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการหยิบเศษแมงกะพรุนออกจากบริเวณที่สัมผัสนะครับเมื่อหยิบออกหมดแล้วใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณแผลครับและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดครับ